มาต่อกันที่เรื่องของคนอยากมีลูกอย่างน้ำฝนกุลนันท์กันบ้างเธอจะมาบอกนะฮะถึงอุปสรรคว่าทำไมถึงยังไม่มีลูกสักทีครับแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวอเมริกันจอร์แดนวินเทอร์มาได้เกือบ1ปีแล้วนะครับแต่นักแสดงสาวมากฝีมือน้ำฝนกุลนัทก็ยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจกับเขาสักทีครับโดยสาวน้ำฝนนะฮะก็เผยว่าเป็นเพราะสุขภาพของเธอเนี่ยยังไม่แข็งแรง 100% ต้องทานยาควบคุมโรคไทรอยด์และฮอร์โมนไปอีกสักระยะก่อนครับนอกจากนี้นะครับสามีของเธอก็ยังบินไปทำงานต่างประเทศอยู่บ่อยๆจึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นครับเธอก็หวังอยากจะมีทายาทกับเขาแต่ถ้ายังไม่มีสักทีครับก็อยากจะหวนกลับมาโชว์ฝีมือด้านการแสดงแล้วครับสามีตอนนี้ยังไม่อยากให้รับละครบอกว่าถ้าเขาพอเขาต้องเดินทางเยอะไงคะทีนี้ถ้าเขาเดินทางแล้วฝนไม่สามารถไปด้วยไม่ได้มันก็จะลำบากสำหรับเซอร์เคิลของรอบที่เราจะต้องแบบนึกออกใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเป็นแบบงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอดูอีกสัก4-5 เดือนถ้าไม่ได้ก็แบบก็อยากกลับไปเล่นเลย